ไฮลักซ์ลีโวยิ่งใช้ยิ่งใช่สวัสดีครับอยู่กับผมสมจิตจงจอหอกับรายการอึ้งทึ่งเสียวเรื่องราวของผมในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของผลผลิตจากแมลงชนิดหนึ่งครับที่มีราคาสูงและก็หายากนะครับผมยืนอยู่ที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตแห่งนี้ครับและที่นี่เองครับเขาบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งครับที่สามารถผลิตของที่ว่านี้ได้อย่างมากมายแล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตของมันนี้ได้ทั้งปีครับและผลผลิตจากแมลงนี้คืออะไรและแมลงที่ว่านี้คือตัวอะไรตามผมไปอึ้งทึ่งเสียวเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่เล็กครับต้องถามนะครับว่าแมลงที่ว่านี้คือแมลงอะไรครับพี่ที่ทางภาคใต้เราเรียกแมงหวังจริงๆมันเป็นตระกูลด้วงอะฮะขอชมเลยพี่ได้ครับผมเตรียมไว้ให้คุณสมจิตเรียบร้อยแล้วแมงหวังมันอยู่ตามต้นอะไรยังไงพี่อันนี้แมงหวังจะมีส่วนใหญ่มันจะอยู่ทางภาคใต้ต้นไม้ที่มันชอบอยู่แล้วก็อาศัยแล้วก็กินแล้วผสมพันธุ์ขยายพันธุ์เนี่ยคือต้นสาคูครับสาคูต้นเดียวกันกับที่เขาเอาไปทำแป้งสาคูนั่นแหละครับพี่เอาแมงหวังเนี่ยมาทำผลผลิตที่ว่าเก็บเกี่ยวไว้ทั้งปีอยากจะรู้เหลือเกินครับพี่ว่าพี่ทำยังไงได้ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูทุกขั้นตอนเลยครับได้ไปเลยครับนี่แมงหวังแมงหวังหลังจากที่เราได้แมงหวังมาครับผมขั้นตอนต่อไปของการผลิตทำอะไรครับพี่ขั้นตอนต่อไปเราต้องเตรียมอาหารครับที่จะใช้เพาะเลี้ยงนะครับอาหารที่ว่านี้คืออะไรอาหารที่ว่านี้คือต้นสาคูเราไปโค่นตัดมาเรียบร้อยเราก็หั่นมาเป็นท่อนใหญ่ๆแล้วเราก็จะมาผ่าเราก็จะมาผ่าเปลือกออกเราจะใช้เนื้อด้านในมันจะเป็นเนื้ออ่อนๆครับครับนี่ท่านผู้ชมเนื้ออ่อนอย่างเงี้ยมันจะอ่อนครับถ้าทนถ้ากัดได้เอาทำอะไรครับเนี่ยอันนี้เราต้องมาบดก่อนทำให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนครับครับโดยการใช้ไอ้เจ้าเครื่องตัวนี้เครื่องบดหลังจากนั้นทำอะไรหลังจากนั้นเราจะเอาไอ้ตัวนี้ผสมกับอาหารอีกสัก 2-3 อย่างนะครับสำหรับการทำให้เจ้าแมงหวังสร้างผลผลิตให้กับเราได้นั้นพี่เล็กบอกว่าเราก็ต้องทำอาหารให้เขาซะก่อนแหละครับซึ่งอาหารของแมงหวังหัวใจหลักๆก็คือต้นสาคูจากนั้นผ่าเอาเปลือกของมันออกหรือตะแกรงกลางแล้วเอาไปบดพอหยาบๆแล้วก็เอาต้นสาคูนี่แหละครับไปผสมกับส่วนผสมต่างๆได้แก่รำอาหารหมูน้ำหมักผลไม้แล้วก็น้ำสะอาดคลุกเคล้าส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันก็จะได้อาหารออกมาหน้าตาแบบนี้นั่นเองหลังจากที่เราผสมอาหารเรียบร้อยครับก็คือต้นสาคูแล้วก็มีส่วนผสมเล็กๆน้อยๆใส่ลงไปหน้าตาเป็นแบบนี้อยากรู้เหลือเกินครับเวลาจะเอามาผสมพันธุ์เนี่ยตัวผู้ตัวเมียดูกันยังไงมันมีวิธีดูเขาจะสังเกตที่งวงนะครับตรงกลางเนี่ยถ้าตัวเมียเขาจะมีลักษณะความเรียวยาวเรียวยาวครับคุณสมจิตจะเห็นว่าเอ้ยตรงนี้มันเรียวยาวส่วนตัวผู้งวงเขาจะสั้นกว่าแล้วก็จะมีลักษณะตรงไม่ค่อยโค้งส่วนปลายของงวงเนี่ยเขาจะมีหนวดนั่นไงเหมือนกันเลยเหมือนผู้ชายเลยประมาณนั้นได้ตัวผู้ตัวเมียแล้วทำไงต่อขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็หลังจากเตรียมอาหารเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเตรียมที่อยู่ให้เขาแล้วก็ผมก็จะทำบ้านพักให้เขาสัก5หลังยังไงด้วยเปลือกมะพร้าวพวกนี้เขาจะเป็นสัตว์ที่อายอะฮะเขาก็เวลาเขาจะผสมพันธุ์เขาชอบผสมในห้องอ๋อเหมือนกันแหละครับผมก็ขี้อายครับเพราะไม่ชอบตามระวงระเบียงอะไรครับโอ้มีอันแผลงๆเดี๋ยวคนเห็นโอเคเราทำบ้านให้เขาเสร็จแล้วแล้วก็มีครัวให้เขาเราโดยกล้วยน้ำหวาครับที่ใส่กล้วยน้ำหวามันมีคุณค่าทางอาหารสูงทีนี้เราจะใส่พ่อแม่พันธุ์ลงไปละครับเข้าสู่เรือนหออ้าวจะฟิชเจอริ่งกันแล้วใช่ผมก็จะเลือกใส่ประมาณ5คู่5คู่บ้านมี5หลังให้เขาอยู่หลังละคู่ไปเลยตอนนี้ห้องผสมพันธุ์แมงหวังก็สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับว่าแต่การจะเก็บผลผลิตของพวกมันต้องทำยังไงจะมีขั้นตอนยากง่ายแค่ไหนแล้วเราจะได้อะไรจากพวกมันบ้างติดตามกันต่อเลยครับหลังจากที่เราสร้างเรือนหอให้เขารอรักกันอยู่ครับมีบ้าน5หลังแล้วเนี่ยพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เยอะแยะมากมายนี่พี่ผสมทีนึงนี่เยอะไหมพี่ผสมแต่ละรุ่นเนี่ยรุ่นหนึ่งเราจะใช้พ่อพันธุ์ประมาณ 1,000 คู่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในแต่ละรุ่นแล้วก็ 2-3 วันแล้วก็ลงรุ่นหนึ่งเราย้ายเข้ามาอยู่ที่โรงเรือนอันเนี้ยครับผมเก็บไว้อีนานแค่ไหนครับ7วันเราจะเริ่มเช็คแล้วหลังจากวันแรกที่เราทำเราจะทำงานอาทิตย์ละครั้งพอครบ15วันเราก็มาเช็คอีกทีนึงครับความเปลี่ยนแปลงไปคืออะไรบ้างก็คืออาหารจะเริ่มบูดแมงหวังเนี่ยเขาเป็นสัตว์กินซากแล้วพอต้นไม้เริ่มบูดเน่า
ขาก็จะไปวางไข่และที่สำคัญในช่วง2สัปดาห์คือเราจะเอาพ่อแม่พันธุ์เนี่ยทั้ง10ตัวเนี่ยออกมามาพักเป็นจำนวนเวลาสัก2วันเรียกสิใช่ครับใช่สองสัปดาห์ไม่ได้ออกไปไหนเลยสืบพันธุ์อย่างเดียวบ้านอย่างเดียวขยายพันธุ์ไปเอาออกมาเก็บตัวเพื่อที่มาฟื้นฟูร่างกายครับครับให้อาหารที่ดีสัก 2-3 คืนเราก็จะจับมาแยกกลุ่มใหม่เจอเจ้าสาวใหม่ถูกต้องเจอเจ้าบ่าวใหม่ถูกต้องผิดกลิ่นสิใช่ครับเอาแล้วครับก็ผสมพันธุ์อีกก็ผสมพันธุ์อีกอีกนานไหมกว่าจะได้ผลผลิตหลังจากนั้นอีก1สัปดาห์อายุครบ3สัปดาห์นะครับ3สัปดาห์เนี่ยเราสามารถเก็บผลผลิตรอบแรกได้ละประมาณ21วัน21วันเราไปดูดีกว่าว่าผลผลิตของเขาเป็นยังไงหน้าตายังไงได้ครับด้านในเลยครับคุณจิตเชิญครับเอาล่ะครับหลังจากเริ่มตั้งแต่จับแมงหวังผสมพันธุ์กันและผ่านเวลาการเลี้ยงดูพร้อมขั้นตอนมากมายกว่า3สัปดาห์ก็ถึงเวลาที่จะทำการเก็บผลผลิตของพวกมันแล้วล่ะครับอีกสักครู่จะได้รู้แล้วนะครับว่าผลผลิตจากแมงหวังมันคืออะไรกันแน่โอ้ยเยอะมากท่านผู้ชมโอ้ยดูดิครับดูเยอะเลยดึบเลยผมจะเลือกไซส์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดเนี่ยอันนี้จะเอาไปทำพ่อแม่พันธุ์อีกครั้งหนึ่งจะคัดเลือกให้ไปเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับก็จะเลือกตัวใหญ่ๆแบบนี้ส่วนตัวที่ขนาดย่อมลงมากลางอันนี้ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่ผมก็จะเก็บไว้ให้เขาอยู่ในนี้ต่อนะครับไซส์โตอย่างที่บอกว่าจะทำเป็นพ่อแม่พันธุ์ครับอย่างไซส์เล็กเนี่ยจะทำไงต่อไซส์เล็กเราก็เอากลับเขาให้เขามาอยู่ที่เดิมอยู่อีกนานไหมก็อีก1สัปดาห์ครับและผลผลิตจากแมงหวังที่พี่เล็กแกเฝ้าเลี้ยงดูประคบประงมมาเป็นเวลาหลายสัปดาห์ก็คือเจ้าหนอนพวกนี้แหละครับซึ่งพวกมันมีชื่อว่าด้วงสาคูนั่นเองนะครับถึงจะเรียกว่าตัวอ่อนแม่แต่ขนาดของพวกมันก็ใหญ่ไม่ใช่เล่นหลังจากที่เราเห็นแล้วนะครับว่าผลผลิตของแมงหวังก็คือด้วงสาคูนี่เองต้องถามเลยว่าแมงหวังเนี่ยอายุไขประมาณเท่าไหร่อายุเขาจะอยู่ประมาณ 30-60 วันครับเราต้องการผลผลิตมากๆเนี่ยเราก็เลยต้องผลิตพ่อแม่พันธุ์อย่างต่อเนื่องตลอดวิธีการทำยังไงครับพี่วิธีการทำเดี๋ยวเราจะเลือกตัวที่แข็งแรงสมบูรณ์ครับครับให้เขาไปใส่กับเปลือกมะพร้าวเพื่อที่เขาจะพันเป็นตัวดักแด้นะครับทิ้งไว้สัก3อาทิตย์กว่า3สัปดาห์ครับผมก็จะมาเป็นเราจะได้ตัวฝักเป็นฝักอย่างนี้นะครับเขาจะสร้างเองฮะเขาจะกับเขาจะหมุนนะครับแล้วเราจับถ้าคุณสมจิตจับจะมีเสียงมันจะมีการสั่นใช่ครับอยู่ข้างในเขาอยู่ข้างในฮะเขากำลังหมุนตัวอยู่นี่อีกนานไหมพี่อยู่นี่ประมาณ5วันเขาก็จะออกจากฝักมาเป็นตัวพ่อแม่พันธุ์แล้วครับเนื่องจากเจ้าพวกแมงหวังนั้นอายุไขพวกมันแสนจะสั้นเพียงแค่60-90วันเท่านั้นจึงอาจจะทำให้การผลิตด้วงสาคูนั้นได้จำนวนน้อยไปพี่เล็กเขาเลยมีการคัดแยกเจ้าด้วงสาคูคู่แรกที่หน่วยก้านดีจะมาคัดแยกเพื่อสร้างเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์รุ่นต่อไปนั่นเองล่ะครับพูดถึงด้วงสาคูที่เราเห็นนะครับครับผมวิธีการที่เอาไปกินเอาไปทานเนี่ยทำยังไงครับพี่ก็ส่วนใหญ่เขานิยมการเอาไปทอดแล้วก็เอาไปผัดบ้างนอกจากจะทอดจะผัดแล้วกินดิบได้ไหมกินดิบได้ครับได้ครับโปรตีนเยอะครับผมครับผมแม่อย่างที่พี่เล็กบอกท่านผู้ชมครับว่าด้วงสาคูนี้เป็นด้วงที่สะอาดแล้วก็สามารถทอดได้เอาไปผัดได้ครับผมแต่วันนี้ครับพี่เล็กได้รับเกียรติจากรายการของเราครับจะทานดิบครับด้วงสาคูครับพี่ครับเชิญเลยครับผมโอเคนี่ฮะดูฮะยังดิ้นนะฮะครับผมอ่านเลยครับพี่นี่จิ้มไหมก็แล้วแต่ชอบนะฮะฮะว่าจะจิ้มกับอะไรครับอร่อยไหมพี่รสชาติเป็นไงใช่หอมครับมีความมันครับมีความมันของโปรตีนมีเนื้อนุ่มๆข้างในนุ่มมากครับเกือบเท่าแซลมอนของดีอยู่ที่เมืองไทยนี่เองครับจริงๆแล้วพี่เล็กบอกว่าตามปกติด้วงสาคูนั้นคนจะนำไปทอดก่อนรับประทานแต่ในฐานะมือโปรด้านนี้พี่เล็กก็เลยกินสดๆให้ดูกันแบบนี้ เป็นยังไงล่ะครับผลตอบแทนจากการดูแลพวกมันมาหลายสัปดาห์อร่อยไหมล่ะครับพี่เป็นไงครับเรื่องราวของเราในวันนี้ครับสุดยอดไหมล่ะครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวของด้วงสาคูที่ได้ผลิตมาจากแมลงหวังนี่เองครับซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าผลิตนี่ก็ยากอยู่แล้ว
หาก็หายากอยู่แล้วครับแต่ว่าพี่เล็กนี่เป็นคนที่หาผลผลิตนี้ผลิตขายได้ทั้งปีเลยทีเดียวครับแม่วันนี้ขอบคุณพี่เล็กแล้วก็ฟาร์มมากๆเลยนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับและผมขอการันตีเลยว่าเปิดฟาร์มแมงหวังอึ้งทึ่งเสียวว ันนี้แฟนๆช่อง8สามารถมาอึ้งย้อนหลังกับรายการอึ้งทึ่งเสียวกันได้แล้วนะครับทาง YouTube ช่อง8อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ Hilux Livo ยิ่งใช้ยิ่งใช่มีคนคนหนึ่งนะครับเขานำรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับมาทำเป็นสิ่งปลูกสร้างครับคุณผู้ชมมอเตอร์ไซค์ที่พี่บอกว่าเอามาปลูกสร้างเนี่ยมาทำอะไรครับเอามาทำรั้วบ้านครับทำรั้วครับอย่างที่เห็นข้างหลังนี่ครับอุ้ยต้องใช้เยอะมากคือไหนๆเราตั้งแล้วเราก็สงสารมันเนาะต้องทำหลังคาให้เขาแล้วให้เขาอยู่แบบอยู่กับเราครับมีความสุขตื่นเช้ามาเรามองเห็นเลยอึ้งทึ่งเสียว